แขกรับเชิญคนต่อไปนี้คือเพื่อนรักของวูดี้ที่วูดี้ไม่ได้เจอมานานแสนนานและเชื่อว่าตอนที่เชิญเขาออกมาทุกคนจะต้องกรี๊ดแน่นอนเพราะว่ามีแต่คนชอบผู้ชายคนนี้นะครับเป็นเพื่อนที่ปากจัดที่สุดนะแต่ใจดีที่สุดของวูดี้เลยครับพบกับเขามดดำคชาภาตันเจริญไหนแล้วแบบคนเป็นอย่างเงี้ยจะบอกเขาว่าอะไรจะบอกเขาว่าหน้ามาหรอเนี่ยเห็นเขาบอกรายการนี้มาแล้วของแจกเยอะดีใช่ไหมก็ไม่มีอะไรมากก็มีแบบทีวีที่พักที่ภูเก็ตก่อนมานั่งดูเมื่อคืนนั่งดูถึงตีสองปกติแล้วบางทีคนเขาก็จะเอาของมาแจกด้วยมดดำมีอะไรอยากจะแจกทุกคนไหมครับวันนี้จะแจกอะไรอะอะไรดีมึงจะแจกอะไรดีแจกอะไรดีคิดไม่ออกจะแจกอะไรดีเดี๋ยวค่อยบอกว่าจะแจกอะไรดีนี่มารายการแบบเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะที่ออกรายการเพียวๆอย่างเงี้ยแบบไม่มีขายของไม่มีขายของอ่ะปรบมือให้หน่อยนะครับเพื่อนนี้โอ้โทรไปหาเขาเมื่อประมาณเดือนตุลาคมได้มดดำวูดี้มีรายการมาอีอะไรกันมึงอะไรนะอะไรนะมึงมีอะไรนะวูดี้กลับมาแล้วยังไงแล้วไงเร็วๆพูดเร็วมดดำวูดี้อยากให้มดดำมาออกรายการกูไปวางหูซะงั้นไปคือเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วใจเร็วแล้วดีใจมากเพราะมดดำใช้คำว่าอะไรดีเธอบอกฉันว่าแกบอกฉันว่าเฮ้ยเป็นรายการของเราจะมาให้ไม่ใช่แล้วถ้าสมมติไม่มาบอกกับทุกคนนะเขาถามเอามาทำไมไม่รอเอาได้เงินเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาบอกฉันก็พูดไปวันนี้แม้กระทั่งพูดกับทีมงานว่าถ้าไม่มีวูดดี้ก็ไม่มีมดดำวันนี้ก็เลยเป็นไงยังไงก็ต้องมาเพราะตอนแรกอ่ะคุณจะไปต้องรอไปนั่งรอออกพร้อมกันชัยกำเนิดไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวฉันมาให้แกเองนะเรารู้จักกันมา15ปีแล้วนะครับทุกคนครั้งแรกที่เราเจอกันประมาณเมื่อ15ปีที่แล้วจำได้ไหมว่าเราเจอกันที่ไหน15ปีที่แล้วโอ้ถ้าย้อนกลับไปนี่ไฮโซหนูนานมากจำสภาพตัวเองใช่ไหมตอนนั้นไม่เราจนถึงวันนี้ทุกวันนี้บอกว่าเออมันหน้าด้านมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงเนาะใครเราหรือเธอแบบอยู่มาจนถึงทุกวันนี้มันอยู่มาได้ยังไงทั้งที่แบบว่า1เป็นพิธีกรอย่างนี้เขาพูดภาษาอังกฤษได้ของเราทุกวันนี้ภาษาอังกฤษคือติดลบด้วยนึกออกป่ะทำอะไรไม่ได้ความสามารถหน้าตาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มันอยู่มาได้ยังไงจนถึงวันนี้ยังงงอยู่กับแต่ก็ดังมากดังจนสุดๆแล้วครับวันนี้ครั้งแรกที่วูดี้เจอมดดำก็คือในงานเลี้ยงงานนึงตอนนั้นยังไม่มีไฮโซบ้านนอกก็เจอคนๆนึงเดินเข้ามาหาสวัสดีไปคุณสวัสดีไปแล้วก็ไอ้คนเสียงแหบคนนี้เนี่ยทำไมจริตจะกล้ามันเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนธรรมชาติก็เลยคิดว่าอยากให้เขาได้มีโอกาสทำรายการสักรายการหนึ่งก็เลยมีที่มาของไฮโซบานอกในวันนั้นและอยากให้ทุกคนเห็นว่าถึงแม้ว่าเขาจะดูปากจัดแต่สุดท้ายจิตใจเขาดีมากและทุกคนก็บอกเลยบอกว่าคนอย่างมดดำเหรอตอนนั้นคนที่คิดลบนะครับบอกว่าคงจะอยู่ในวงการได้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็คงจะออกไปแต่นี่อยู่มาได้เกิน15ปีแล้วเน้นถึง15ปีแล้วมันนะสุดยาวโอ้ยาวนานมากมดดำเคยคิดอยากจะออกจากวงการไหม15ปีที่ผ่านมาเคยสิเรามาถึงทางสุดคำว่าสุดๆอ่ะคือเราไม่ใช่คนหน้าตาดีเราไม่ได้เป็นคนที่เก่งเราไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่ไหวพริบดีอ่ะวันหนึ่งเมื่อมันถึงทางตันคือมันทำมาหมดแล้วพุทธิเป็นเจ้าของรายการก็เคยลองมาแล้วเป็นพิธีกรก็เคยลองมาแล้วนับรายการไปนี่โอ้โหเยอะพอสมควรวันหนึ่งเราคงไม่ไปไกลกว่านี้รู้สึกว่ามันน่าจะอิ่มแล้วแต่ไม่รู้จะไปต่อยังไงฉันออกแล้วด้วยลาออกจากที่เอทามมาด้วยไม่เห็นเคยบอกวูดี้เลยก็ตอนนั้นออกปุ๊บอยู่ดีๆตัดสินใจพี่ปีนี้หนูจะหยุดเพื่อแบบ1ปีเนี่ยจะไปหาอะไรใหม่ๆทำคือว่ามันก็อาจจะค่อยๆอาจจะเหลือแค่รายการสองรายการแล้วค่อยๆแลนดิ้งเนื้อออกไปเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งชีวิตของเราต้องแลนดิ้งอยู่ดีๆในระหว่างที่แบบว่าฉันจะหยุดไม่หยุดแกโทรมามดตื่นมาทำรายการเช้าให้ฉันหน่อยอ้าวอีนี่ฉันกำลังจะหยุดรายการฉันจะกำลังจะหยุดที่จะทำอะไรเดิมๆอ่ะแกก็โทรมาทำพิธีกรรายการเช้าให้หน่อยแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กูยังไม่มีวันหยุดเลยแม้แต่วันเดียวเนี่ยขอโทษ
ขอโทษที่พาเพื่อนกลับมาสู่วงการใหม่จนตั้งแต่วันนั้นจนถึงนบัดนาวเนี่ยมานั่งถามตัวเองเฮ้ยกลายเป็นแบบหยุดไม่ได้แล้วอะตั้งแต่อยู่ในวงการมาจนถึงตอนที่อยากจะออกแล้วกลับเข้าสู่วงการมาตลอดจนถึงวันนี้มีช่วงไหนอีกไหมที่รู้สึกเปรี้ยวมากเหมือนกับเพราะวงการหรือเพราะเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับตอนในที่สับสนเรื่องชีวิตนะแต่พออยู่ในวงการทุกวันนี้ที่มันต้องที่มันเร็วเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นกระสงกระแสมันมีช่วงไหนที่รู้สึกเหนื่อยไหมแบบไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยเหลือเกินแปลกและเฟลแปลกอย่างนะไม่มีช่วงไหนเหนื่อยเลยคือแค่ว่ามีช่วงที่ว่าเราไปต่อไม่เป็นนึกออกป่ะในช่วงที่เมื่อก่อนโอ้โหเราออกรายการวันนึงเราออกแค่รายการเดียวเนี่ยพรุ่งนี้คนดูเราทั้งประเทศละกับโอ้โหทุกวันนี้ไล่ออกไปตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่หกตายแล้วเห็นฉันหรือเปล่าต้องไปถามคนดูว่าเห็นฉันหรือเปล่ามันก็เราจะปรับตัวยังไงหรือแบบว่ากระแสในช่วงออนไลน์แรงๆสุดๆอะไรเงี้ยมันเหมือนกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอ่ะอย่างคุณเป็นคนเตรียมตัวที่จะไปออนไลน์อย่างไม่รู้สึกว่ามันจะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงมันจะไปต่อก็ลำบากอ่ะจะเดินถอยหลังตายแล้วฉันจะทำอะไรกับชีวิตฉันดีอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่สับสนมากนะว่าเราจะไปยังไงต่อเฮ้ยในขณะที่เรากำลังมองข้างหน้าปุ๊บอายุแม่งบวกปีนี้เท่าไหร่แล้วมดดำ40กว่า41จะ42แล้ววะ41จะ42แต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่อาจจะเข้าขายไม่เดี๋ยวคนเดี๋ยวคอยดูดิสักพักคุณจะเปลี่ยนช่องอย่าเปลี่ยนไม่ได้ขายครีมไม่คิดจะชิมอย่าเปลี่ยนคิดว่าเดี๋ยวเราจะพูดว่าอะไรมีตัวช่วยมีตัวช่วยอย่าเปลี่ยนวันนี้ขอออกทีวีแบบว่าเร็วๆเดี๋ยวไม่ใช่เราก็จวกคำถามเหมือนขายของเลยอ่ะพูดไม่กี่พูดมาถึงปุ๊บตัวกินตัวหอมมึงอย่าเพิ่งเปลี่ยนยกมือไว้ช่วยดูกูก่อนเพราะอยากจะออกรายการแบบเร็วๆแบบไม่ต้องมีสินค้าบ้างเพราะหลังจากนี้มันจะล้วนๆสินค้าติดตัวเราตลอดนะฮะนี่จริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนในวันนี้ทุกคนรู้จักมดดำว่ามันจะเป็นจอมแฉหรือว่าเป็นคนที่ชอบรู้เรื่องชาวบ้านแต่วูดี้อยากจะบอกว่ามดดำที่เรารู้จักและอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักก็คือมดดำที่ใจบุญมากนะครับเราอาจจะเห็นการทำบุญของมดดำตามสื่อต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาทุกวันของชีวิตเขาช่วยเหลือคนจริงๆมันจะมีเรื่องนึงซึ่งไม่มีใครรู้เลยก็คือมดดำเนี่ยจะตอบInstagram message หรือว่าเรียกว่า DM direct message เวลาคนขอความช่วยเหลือขอเงินขอความช่วยเหลือมดดำก็จะตอบและช่วยเหลือทุกวันนะครับเป็นหมื่นๆเลยนะครับมันเริ่มยังไงอ่ะมันเริ่มยังไงมันเริ่มยังไงเอาจริงชีวิตตัวเองอาจจะโดนโกงเวลาเราหาเงินได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะหมดเว้ยเราก็เลยจะหาวิธีนึงที่แบบอ้าวไหนๆก็จะเสียอยู่แล้วอ่ะก็เสียไปแต่เราไม่รู้จักเขาเนี่ยคนแปลกหน้าทำไมเราถึงกล้าที่จะโอนไปฮะแต่เช็คนะเช็คแบบเช็คยิ่งกว่าเช็คอีกว่าเฮ้ยอย่างเช่นมีผู้ป่วยติดเตียงลูกเขาแบบว่าเกิดมาเป็นมะเร็งแต่เด็กอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเชื่ออยู่อย่างนึงว่าเงินที่เราหามาอย่างเงี้ยเงินที่เราได้มาทุกวันยังมีบ้านมีรถแพงๆขับอะไรเงี้ยมันก็มาจากคนดูอ่ะแล้วเราเชื่อว่าคนที่เขาป่วยอยู่อ่ะเขาก็เป็นคนดูเราเนาะเว้ยเขาเคยวันนึงเราหาได้เป็นหลักหมื่นเราแบ่งให้เขาวันละ500พันนึงวันละ 2,000 มันเราไม่จนหรอกจริงมันไม่จนไม่มีวันจนสมมติเงินนั้นมันได้ไปเป็นประโยชน์จริงๆนะแค่นั้นเองเคยโดนคนหลอกไหมโอ้โหแบบหลอกหนักๆเลยไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิวุฒิเอาจริงๆในช่วงนั้นแหละถ้าเธอแบบว่าไม่เรียกฉันกลับมาฉันว่าฉันหมดตัวคนที่หลอกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้ชายฉันจะตั้งกำหนดไว้เลยสมมติเนี่ยเดือนเนี้ยฉันได้เงินมาสักสมมติ10บาทฉันจะแบ่งไว้เสียกับผู้ชายเลย2บาทเพราะฉันเรียกว่ามีลิมิตสำหรับผู้ชายฉันมีลิมิตฉันจะไปเสียยังไงโอเค everything ฉันรู้ฉันท่องมาตั้งแต่เด็กๆว่าอยากเสียตัวต้องเสียตังค์แล้วก็ที่สำคัญถ้าฉันเสียตังคนที่รับฉันตังฉันไปฉันต้องสวยกว่าอ้ําพัชราภาชัยเชื้อถูกมั้ยแม้ฉันไม่สวยเธอก็ต้องคิดว่าฉันสวยอ่ะนึกออกป่ะเมื่อคุณรับเงินฉันแล้วอ่ะจริงๆแล้วจะมีผู้ชายที่คุณชอบที่มดดําชอบมากๆอยู่คนนึงใช่มั้ยชื่ออะไรนะน้องตุมตามป่ะตุมตามใช่มั้ยตุมตามรู้จักเนาะมันมีคดีเว้ยกับไอ้คนคนนี้มันมีคดีกับตูมตามเนี่ยเหรอกับมันมีคดีคือยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อก่อนฉันไปทำพิธีกรอยู่รายการนึงปรากฏว่าเนี่ยฉันก็มองเข้าไปที่เด็กตบมือเนี่ยแหละหล่อมากเลยเป็นเด็กตบมือเป็นแบบเด็กจากเนี่ยฉันให้ช่างแต่งหน้าฉันอะไปเอาเบอร์โทรศัพท์มาเด็กคนนั้นให้เบอร์โทรศัพท์ฉันมาเว้ยแล้วเด็กให้เบอร์โทรศัพท์มาแสดงว่าไงอะ
คืนนี้ฟินาเล่แน่นอนยังไงคืนนี้ก็ฟินปรากฏว่าอีเบอร์โทรศัพท์นั้นน่ะที่มันให้มาเป็นครูฝ่ายปกครองโรงเรียนมันน่ะเพราะว่าเขาโทรไปด้วยโทรไปเสร็จรายการปุ๊บอัดรายการปุ๊บฉันโทรไปปุ๊บแล้วฉันอายมากมีอะไรกับน้องเขาหรือเปล่าคะแล้วครูก็คงจะเหมือนเราอะอะไรอย่างเงี้ยออกป่ะมีอะไรกับน้องครับฝากอาจารย์ไว้ได้นะอ๋ออาจารย์ขาหนูไม่ได้คุยกับอาจารย์ขาหนูหิวอะไรอย่างเงี้ยออกป่ะคือมันแล้วก็เหตุการณ์มันก็ผ่านไปวุฒิอย่าบอกนะว่าเด็กตบมือวันนั้นคือตุมตามเด็กตบมือนั้นคืออีตุมตามตกลงไม่ได้ตุมตามแล้วมีใครที่ได้แต่ว่าใกล้เคียงไหมโอ้ฉันเคยได้ผู้ชายคนหนึ่งเธอยังไงฉันเคยแบบว่าไปเจอผู้ชายคนนึงก็คือปุ๊บฉันบอกตุมตามก็คือหลังๆเนี่ยก็คือจะสนิทกับตุมตามไปเลยอ่ะตุมตามฉันได้กินแกแน่ๆแล้วเพราะฉันเหตุการณ์มันผ่านมาได้ไม่กี่เดือนฉันได้กินแกแน่ๆเพราะว่าฉันเจอคนคนหนึ่งหน้าเหมือนแกมากเลยหน้าแกก็แบบตุมแล้วไปเจอที่ไหนเจอที่ไหนไปเจอที่ไหนในมือในไอจีเนี่ยอินสตาแกรมถ่ายไอจีแล้วมันจะขึ้นน่ะนึกออกป่ะมันสมมติเราชอบดูผู้ชายถอดเสื้อมันก็จะขึ้นผู้ชายถอดเสื้อทุกวันอ่ะเราชอบอะไรมันก็จะขึ้นอย่างนั้นเวลามดดำเปิดเสิร์ชมีแต่ผู้ชายถอดเสื้อใช่ไหมตอนนี้มันจะขึ้นลองเอาไอจีมาถ่ายมันก็จะเป็นผู้ชายวายทำไมมันเหมือนไอตุ้มตามไอตุ้มตามฉันเจอแกแล้วฉันจะกินผู้ชายคนนี้ให้ได้เพราะมันอยู่ต่างจังหวัดแล้วดูมันซื่อๆมันเป็นเทรนเนอร์ตามหลักแล้วเต็มที่อ่ะฉันให้เลยแสนหนึ่งฉันได้กินแน่โอ้แต่ไม่ใช่ว่าแสนนึงนี่คือไม่ใช่ทีเดียวนะ 3,000 5,000 3,000 นะคือเตรียมงบประมาณไว้ประมาณแสนนึงซึ่งปุ๊บฉันโทรไปฉันก็ได้เรียกไปน้องถามจริงๆเนี่ยต่อเดือนน้องใช้เท่าไหร่จบง่ายๆ 25,000 ครับโอเค 25,000 ครับโอเคเขาบอกว่า 25,000 25,000 แล้วยังไงโอนไปเลยยังไม่โอนสิก็คือต้องไปเจอก่อนสิเธอเรานึกว่าคุณเป็นคนแบบว่าไม่แบบว่าแบบเปย์ก่อนฉันยึดหลักเงินมาการแสดงไปอ๋อไม่มีการโอนก่อนเด็ดขาดแล้วไปเจอไหมปรากฏหลังจากนั้นปุ๊บ 25,000 ฉันเตรียมแล้วพี่ครับผมหาทางขึ้นสวรรค์ให้พี่ได้แล้วครับอู้ตายแล้วน้องทางขึ้นสวรรค์น่ะตายแล้วเราต้องฟินแน่นอนแน่นอนฉันต้องจังไงฉันเตรียมละบินละเตรียมบินไปเจอแล้วได้ขึ้นไหมได้ขึ้นสวรรค์ไหมโอ้กูจะขึ้นสวรรค์หนึ่งชาติหน้าเลยผู้ชายชวนสร้างโบสถ์จนถึงเนี่ยโบสถ์จะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยความสูงสุดของมดดำตอนนี้คืออะไรพิธีกรก็ทำแล้วรายการก็ทำแล้วทำบุญก็เยอะมากแล้วรู้ตัวหรือยังว่าสิ่งที่อยากทำต่อจากนี้ไปและอยากทำแบบจริงจังสักทีคืออะไรอยากปฏิบัติธรรมไม่ได้อยากนั่งนิ่งๆให้ได้วันหนึ่งเรารู้ว่าวันนี้มันเกิดมันก็เกิดมาแล้วเนาะหลังจากนี้คือแก่เจ็บตายอ่ะทำยังไงก็แล้วแต่ที่แบบว่าให้มันแลนดิ้งแล้วแบบว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้อยากตอนนี้ชีวิตอยากจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมวันหนึ่งฉันถ้าสมมติไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมีสถานปฏิบัติธรรมที่แบบว่ากลัวตายไปแล้วไม่มีที่อยู่สาธุจริงมันก็มากับอายุนะครับทุกคนถ้าเราอายุ21นั่งทอล์กกันอยู่ตอนนี้ก็คงมีแต่เรื่องผู้ชายใช่ไหมเพราะคุณคุยสัมภาษณ์ตอนเราอายุ20กว่าเราก็สัมภาษณ์ด้วยกันในใจตอนนั้นคิดแต่อยากได้ผู้ชายอย่างเดียวผู้ชายอยากกับดิ้นรนอยากมีชื่อเสียงอยากดังเงินทองชื่อเสียงผู้ชายกามารมณ์ทุกอย่างมาครบแต่พอมันถึงอายุ30นะ30นี่คืออุ๊ยเอายังไงให้ชีวิตเรามั่นคงใช่แล้ว40ไม่รู้เร็วไปหรือเปล่านะเริ่มแบบว่าเวลาแลนดิ้งยังไงไม่ให้จบไม่ให้เจ็บหรือจะอยู่ยังไงให้มันอยู่ได้ขนาดนี้ไม่ว่ามดดำจะเดินหน้ายังไงต่อนะครับจะไปทางไหนยังไงเพื่อนคนนี้ยังเป็นกำลังใจและขอสนับสนุนตลอดไป